สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพอจตเกียรติมื้อนี้กะมาเกือหมูย่ำมื้อแรงช่วงเวลานี้ประมาณเกือบ 5:00 นเนาะอัปเดตจากคลิปที่มากรุงเทพฯติดต่อกัน1คลิป2คลิป3คลิปจะเป็นคลิปที่วิธีกระตุ้นสัตว์เนาะกระตุ้นสัตว์3วิธีที่มากรุงเทพฯคลิปเดี๋ยวมากรุงจะแปะนี่เด้อคลิปนี้เนาะที่วิธีกระตุ้นสัตว์แล้วก็ต่อมาก็เห็นผลใน7มือก็เห็นแล้วแล้วก็ได้ผสมแล้วเนาะสำหรับแม่ขาวกับแม่ลูกเสี่ยวแฮมเชียแต่ว่ามือนี้จะมาพูดถึงแม่ขาวเพราะเพิ่นผสมวันที่17มือนี้แม่กุ้งอัดคลิปวันที่วันที่8วันที่8เห็นอยู่บ่พี่น้องลงมือลงเย็นเอ้ามื้อนี้บ่วันที่7กับวันที่8นี่ล่ะเนาะบ่วันที่7กับวันที่8นี่ล่ะมื้อนี้นะแต่ว่าติดแล้วล่ะเพราะว่าหมูนี่ถ้าเกิดเฮาผสมบ่ติดนี่ภายใน18มื้อเนาะ18วันหลังจากที่เฮาผสมนี่เพิ่นก็จะมีอาการติดสัตว์แต่นี่ผ่านมาประมาณ21 22มื้อแล้วเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ก็คือมี31วันเนาะถ้ามื้อนี้วันที่7เพิ่นก็ได้21มื้อเนาะพี่น้อง21วันถ้ามื้อนี้วันที่8เพิ่นก็ได้22มื้อโอ้เปียกหลายพี่น้องจํามื้อจําเงินบ่ได้ขอโทษหลายๆเด้อนะยังแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งเนาะแม่ขาวแม่กุ้งใหญ่มาอยู่ซ่องขวดแล้วล่ะเพราะว่าซ่องยืนตัวนั้นนั่นมันหมูบ่หลายเนาะเพราะว่าแม่กุ้งเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกแบบมันบ่แม่นโล่งเลื่อนโล่งเดียวกันนะแม่กุ้งก็เลยใหญ่ไปใส่โล่งเลื่อนร่วมกันเพราะว่าจะได้เปิดหลอดไฟแค่บ่กี่หลอดเนาะมันถ้าเกิดว่ามันแยกอยู่สมมุติว่าโล่งนี่อยู่3ตัวโล่งนี่อยู่4ตัวไปจังซี่มันก็จะเป็นหลายโล่งเลื่อนพี่น้องเพชรให้เฮาเปิดไฟหลายหลอดแม่กุ้งก็เลยร่วมกันจาก3โล่งแม่กุ้งก็เลยร่วมกันแห่เป็น2โล่งเนาะแม่กุ้งก็เลยเปิดหลอดไฟแค่3หลอด4หลอดกับขอบคุณเพราะว่าแม่กุ้งใหญ่หมูไปอนุบาลอยู่หมู่บ้านเมื่อก่อนนี้เนาะไปดูแม่ขาวกันแม่ขาวแม่นีเดอร์ที่ผสมวันที่17เนาะที่ได้ผสมแล้วเนาะเอาลูกยานมเฮากลับไปกระตุ้นภายใน7มื้อเพิ่นก็ได้ผสมเนาะพี่น้องแต่ว่าที่จริงแล้วแม่นี่เพิ่นก็เป็นท้องที่3แล้วล่ะในท้องก็คือบ่ได้ซีเรียสว่าเฮาจะกระตุ้นพอจังได๋ภายใน7มื้อเพิ่นก็ขึ้นเป็นสัตว์ให้เฮาได้ผสมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยรอบแรกรอบ1รอบ2เนาะเพิ่นก็เป็นสัตว์ปกติแต่ที่แม่กุ้งใหญ่มาตอนนั้นก็คืออยากใหญ่ไปกระตุ้นแม่ลูกเสี่ยวแฮมเชียเนาะเพราะว่าลูกเสี่ยวแฮมเชียนั่นคือเพิ่นเป็นท้องแรกแล้วเพิ่นคลอดแล้วบัดนี้เพิ่นจับลูกยานมแล้วเพิ่นบ่เป็นสัตว์เนาะเฮาก็เลยไปกระตุ้นด้วยกัน3วิธีล่ะไปเบิ่งคลิปนี้เอาเด้อมันจะบอกไว้แล้วจักเทื่อเนาะนี่ล่ะคลิปวิธีการกระตุ้นสัตว์นะนี่ล่ะก็เลยเฮ็ดย่ายแม่ขาวตัวนี้ไปกระตุ้นตัวนั้นตอนนั้นเนาะก็เลยส่งผลให้แม่นี่ก็ขึ้นปกติภายใน7มื้อส่วนแม่แฮมเชียนั่นเพิ่นก็หลังจากแม่นี่ไปกระตุ้นให้เพิ่นก็ได้ผสมห่างกันอยู่2มื้อเนาะเพราะว่าแม่แฮมเชียตัวนั้นน่ะเพิ่นได้ผสมวันที่19พี่น้องห่างกันอยู่2มื้อแต่ว่ามื้อนี้แม่กุ้งมาเฮ็ดคลิปคือตัวนี้เพิ่นฮอดวันที่7ที่8เนาะที่แม่กุ้งอัดคลิปเพิ่นได้รอบเพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นติดแล้วพี่น้องเพิ่นติดแล้วก็เลยมาอัปเดตว่าเฮาผสมไปมื้อนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็ติดแล้วเนาะส่วนหลายส่วนตัวนั้นถ้าเกิดเฮาผสมจับสัตว์ใดจับเวลาใดโดยร่วมเนาะคือน้ำเชื้อหมูที่เฮาออกมานั่นมีคุณภาพคือเวลาใดอุณหภูมิใดเนาะเพิ่นเอิ้นอุณหภูมิใดแล้วก็เฮาผสมจับสัตว์ใดก็คือส่วนหลายก็คือติดพี่น้องติด 100% เนาะจากที่แม่กุ้งเฮ็ดมานอกจากว่าแม่ใดที่เพิ่นมีปัญหาส่วนตัวนะแม่กุ้งว่าถ้าเกิดแม่ใดเพิ่นสวมบ่ติดแม่กุ้งจะให้โอกาส3เทื่อพี่น้อง3เทื่อโดยการที่1เทื่อแรกเฮาก็ผสมปกติแล้วเพิ่นบ่ติด
เทื่อที่สองเขาก็ต้องเปลี่ยนไข่ไปเอาน้ำเชื่อจากบ่อนอื่นคือตอนนี้คือแม่กุ้งก็เอาสองไข่เนาะที่แม่กุ้งบอกให้ฟังคือที่ละวัดฟาร์มกับศิริวัดฟาร์มอยู่ที่ละวัดนี่ก็อยู่พันหน้าศิริวัดนี่ก็อยู่อากาศเนาะพี่น้องถ้าเกิดผสมรอบนี้เอาของไข่นี่บ่ติดรอบหน้าแม่กุ้งก็ย้ายไข่ไปเอาอีกของเจ้านึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ายแล้วบ่ติดเฮากะมาคิดเบิ่งว่าเฮาจะให้โอกาสอีกบ่แต่ว่าส่วนตัวแล้วแม่กุ้งจะให้เสียดายแม่พันเนาะให้อยู่3เทื่อแต่ว่าเทื่อที่3นี่พี่น้องจะสงสัยบ่แม่กุ้งจะเอาตัวผู้มาผสมแต่ไม่เอาผสมแม่กุ้งบ่เอาตัวผู้มาผสมแม่กุ้งก็จะเอาไข่ได้ไข่นึงกันล่ะมาผสมอีกคือเก่าเนาะสรุปแล้วก็คือให้โอกาสเพิ่นถ้าเกิดว่าเทื่อที่3นี่บ่ติดก็คือต้องปลดเนาะพี่น้องเนาะก็คือต้องปลด2ไข่ก็ยังบ่สรุปก็สรุปแล้วล่ะว่าเป็นที่เพิ่นล่ะแต่ว่าเฮาก็เสียดายแม่พันเฮาเฮาก็ต้องให้โอกาสเพิ่นครั้งสุดท้าย3เทื่อเนาะถ้าบ่ติดเฮากับปลดแต่ส่วนตัวก็คือบ่ถึง3ดอกถ้าเกิด2นี่ก็อยากปลดแล้วแต่ว่า3นี่ก็คือเสียดายอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเสียดายอีหลีก็คุยกันกับสามีอยู่เจ้าสิเอาตัวผู้มาผสมอยู่กับสามีก็ว่าบ่ก็ขึ้นค่าซ้ำเก่าอีกล่ะเพราะว่าถ้าเกิดสุดอยู่ที่เฮาว่าเฮาผสมมั่นใจ 100% แล้วว่าเฮานี่จับสัตว์ได้จับสัตว์นี่คักสุดยอดแล้วก็คือสุดอยู่กับเฮาเนาะบ่เอาตัวผู้มาผสมเพราะว่าก็คือแม่กุ้งเว้ามาหลายๆคลิปก็คือแม่กุ้งจะควบคุมโรคเนาะเอาตัวผู้มาผสมก็เสี่ยงพี่น้องบ่สบายใจไม่สบายใจเนาะสําหรับแม่กุ้งก็บ่สบายใจเพราะว่าจังใดล่ะเฮาอยู่กับเฮานี่เฮาควบคุมแม่พันธุ์เฮาได้ถ้าเกิดเอาตัวผู้มาเฮากับบ่รู้ว่าตัวผู้ตัวนั้นไปผสมแม่ทางใดมาเพราะว่าเพิ่นไปรับจ้างมันบ่ตัวแม่ตัวนั้นอาจสิมดลูกบ่ดีแล้วมาติดตัวของเฮาสิมันก็เป็นอีหยังที่บ่สบายใจเนาะทางที่ดีแค่มันอยู่กับเฮาดีกว่าพี่น้องให้มันอยู่เป็นอีหยังก็ให้มันเป็นอยู่กับเฮาเนาะประมาณนี้เด้ออันนี้ก็คือติดแล้วเนาะมาพูดถึงแม่ข่าวต่อติดแล้วเพราะว่าแม่กุ้งนั้นรู้อยู่แล้วล่ะว่าเพิ่นติดเพราะว่าแม่กุ้งเบิ่งจากท้องรูปลักษณะเพิ่นก็คือเพิ่นติดแล้วพี่น้องท้องนี่เพิ่นจะม้วนได้ตั้งแต่7ถึง10วันเนาะลักษณะที่หมูติดเพราะว่าถ้าเกิดหมูตัวใดบ่ติดน่ะกามท้องเพิ่นจะขึ้นอันนี้คือท้องเพิ่นป่องแล้วนะพี่น้องนี่ผสมได้20วันนี่ก็คือท้องป่องเห็นได้ชัดเลยเนาะพี่น้องเนาะจิ้มจิ้มเพิ่นกะลักษณะนี่กะเหี่ยวพี่น้องเหี่ยวจะเหี่ยวไม่บวมเนาะอันนี้ก็เป็นนี่ไม่บวมนะจะเปื้อนแน่จะน้อยเด้อเพราะว่าช่วงแรงแม่กุ้งบ่ได้อาบน้ําเนาะมันคําล่ะแต่อันที่แดงๆนี่บ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งบ่แม่นว่าเพิ่นจะเป็นสัตว์เด้พี่น้องแม่กุ้งเช็ด เช็ดจิ้มให้เพิ่นมันคือเล็บแดงแต่ว่าลักษณะนี่เพิ่นบ่บวมเนาะเพิ่นเหี่ยวอยู่พี่น้องเพิ่นเหี่ยวถ้าเพิ่นบวมนี่เพิ่นยิ่งกว่านี้เพราะว่าก็เป็นแม่พันธุ์ของเฮาเนาะเฮาสามารถเบิ่งได้ว่าเพิ่นขึ้นบ่ขึ้นนี่บ่หาตกนี่ไม่ขึ้นพี่น้องถ้าขึ้นตั้งแต่18วันมีอาการแล้วมีท้องป่องอ่ะนี่ก็คือติดแล้วเด้อติดแล้วแม่นี้จะทอดเดือนหน้าคุณเห็นบ่สองแม่ท้องมุ่นเลยอันนี้ก็คือผสมเทียมทุกตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะผสมเทียมทุกตัวเกิดจากลูกที่ผสมเทียมเด้อผสมเทียมทุกตัวเลยอ่ะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าหมูที่เฮาผสมไปบ่แม่นว่าสักแต่ว่าผสมนี่พี่น้องติดทุกตัวเนาะติดหมดแล้วเด้อติดหมดแล้วผสมเทียมพวกนี้เป็นหมูแม่สาวเนาะผสมขึ้นรอบหนึ่งรอบสองเขาก็ผสมติดคือกันเนาะพี่น้องโดยรวมเราไม่คงว่าหมูแม่สาวผสมติดง่ายบ่ยากเนาะพี่น้องเนาะแต่การผสมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่คงได้ผสมหมูแม่สาวเดี๋ยวไม่คงจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีหมูแม่สาวส่วนมากจะเป็นหมูแม่นางเนาะพี่น้องการผสมหมูแม่สาวนี่ก็มีเทคนิคมันจะบ่คือหมูแม่นางได้พี่น้องถ้าผู้ใดที่เลี้ยงหมูจะรู้กันเนาะว่าผสมหมูแม่สาวนี่มันสิเป็นแบบใดแต่ว่าโดยรวมแล้วแม่กุ้งนี่ก็อยากมาเล่าล่ะว่าหมูแม่สาวนี่เพิ่นสิเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้การผสมเทียมน่ะอาจสิผสมติดง่ายอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องมีเทคนิคง่ายเหมือนไม่ง่ายเนาะบางคนนี่คือแม่กุ้งนี่ว่าง่ายผสมติดง่ายแต่ว่าวิธีผสมเนาะพี่น้องเนาะวิธีผสมหมูแม่สาวนี่จะยากกว่าหมูแม่นางมีวิธีคือกันพี่น้องหมูแม่สาวนี่เดี๋ยวให้แม่กุ้งมีหมูแม่สาวก่อนเดี๋ยวแม่กุ้งมาเฮ็ดคลิป
เล่าให้ฟังเนาะแต่คือตอนนี้ยังบ่มีในของนี่ผสมเบิดแล้วเนาะพี่น้องผสมหมดแล้วผู้ละอีกโดนเติบอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คลอดแม่ที่ไม่กุ้งจะเก็บไว้ก็คือแม่ที่จะคลอดวันที่10เนาะจะเก็บเฮ็ดหมูสายเจ็ดหาไว้ต่อเพิ่นยังบ่คลอดกำลังบวมอยู่ตอนนี้จิ้มเพิ่นกำลังบวมยังบ่ทันได้เหี่ยวอยู่เนาะก็รอลุ้นว่าเพิ่นสิมาตามนัดอยู่บ่หรือว่าสิก่อนหรือสิหลังเนาะพี่น้องนี่ล่ะแม่นั่นล่ะที่แม่กุ้งจะเก็บไว้เป็นสายเจ็ดหาตัวเนาะก็คือแม่กุ้งว่าล่ะเก็บไว้ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่25ถึงเดือนนึงก็ไปลงคุณอีก7ถึง8เดือนก็ค่อยได้ผสม7ถึง8เดือนก็ค่อยจะได้ผสมมันบ่ล่ะอีก4เดือนมัน115วันจังค่อยสิมาได้ลูกเนาะก็ตอนที่ผสมกันน่าจะเป็นมั่นสิ้นปีเนาะพี่น้องสิ้นปี67เนาะถ้าติดตามกันไปเหย้าๆก็สิได้เห็นเนาะว่าการที่ผสมเทียมหมูแม่สาวเนี่ยมีเทคนิคแบบใดเด้อเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาทำคลิปให้ดูแต่ตอนนี้รอไปก่อนเด้อพี่น้องผสมหมูแม่นางนี่ผสมง่ายแต่มันก็ยากเนาะพี่น้องเนาะผสมหมูแม่สาวนี่ผสมยากแต่ว่าติดง่ายบ่คือกันนี่พี่น้องเทคนิคนี่เฮาไปปรับใส่กันเนาะแบบการเลี้ยงหมูที่ไม่หมูเนาะพี่น้องเฮามีเทคนิคไปปรับใส่หลายๆถ้าเกิดผู้ใดเลี้ยงหมูมาโดนๆเนี่ยจะรู้เนาะอ่ะมื้อนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้แล้วเด้อคืออัปเดตจากคลิปนี้ล่ะถ้าพี่น้องผู้ใดเข้ามาใหม่อยากเข้าไปเบิ่งก็เข้าไปย้อนเบิ่งคลิปที่แม่กุ้งแปะไว้ให้ก่อนหน้านี้เนาะอัปเดตคือตอนที่วิธีกระตุ้นหมูแล้วก็กระตุ้น7วันได้ผสมแล้วล่ะค่ะผสมแบบใดเนาะแม่กุ้งเฮ็ดเป็น EP 1 2ตอนที่ผสมเนาะจะมีหมูตัวนี้แล้วก็ของลูกเสี้ยวแฮมเทียแต่ลูกเสี้ยวแฮมเทียนั้นก็ติดแล้วล่ะคนอยู่ฟังข้างหุ่นเดี๋ยวแม่กุ้งจะลงภาพแนบคนจะอยู่ฟังหุ่นก็ใส่เอาไปย่ายใส่อันซ่องยืนซ่อโอซ่องขอดคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนจะอยู่คนละโซนก็ขอแม่กุ้งจะเป็นหลายล็อกนะอันนี้คือล็อกข้างหลังนี่ก็คือแม่ขาวเป็นเพิ่นอยู่แล้วของแฮมเทียเพิ่นจะอยู่ล็อกข้างหน้าเนาะอันนั้นก็ติดแล้วพี่น้องถึงจะเพิ่นจะบ่ถึงวันที่19วันที่เพิ่นส่งวันที่19ถึงจะบ่ถึงวันที่9แต่เฮาก็เบิ่งออกว่าเพิ่นติดเนาะก็คือติดแล้ว 100% เนาะพี่น้องเนาะจะเป็น3คลิปแล้วก็คลิปนี้ก็คือสรุปก็คือเพิ่นติดเนาะพี่น้องต่อไปก็ถ่าเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องถ่าเบิ่งลูกเพิ่นแม่2แม่นี่คาดการว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาอยู่ประมาณเดือนมีนาเนาะเดือนมีนาเพราะว่าอีกแม่นึงแม่กุ้งผสมน่ะจะเป็นเดือนเมษาโตนั่นกะเฮ้ยใช่ไหมวะเมษาเดี๋ยวอุ้ยน่าจะเป็นเดือนเมษาใช่เดือนเมษาเพราะอีกตัวนึงน่ะมีนาเมษาแม่นเนาะเพราะว่าเดือนนี้นะเดือนมกราเนาะมกรากุมภามกรากุมภามีนาใช่เดือนเมษาพี่เนาะประมาณช่วงเดือนเมษากลางๆเดือนเมษาเนาะกลางๆเดือนเมษาช่วงสงกรานต์อ่ะว่าไงๆจังค่อยมาติดตามเบิ่งว่าเพิ่นสิได้จักตัวการผสมเทียมนี่ตอนแม่กุ้งก็เฮ็ดคลิปลงไปเรื่อยๆล่ะในฟ้าแม่กุ้งนี่ถ้าเกิดคลอดลูกมาแม่กุ้งก็จะเฮ็ดคลิปลงไปหั่นล่ะคือฝีมือผสมเทียมเนาะได้จักตัวก็คือฝีมือผสมเทียมพี่น้องนั่นล่ะก็คือเฮาผสมเอาเองเนาะบางคนก็ผสมเทียมได้น้อยไม่เกี่ยวกันนะคะอยู่ที่เราจับสัตว์แล้วก็น้ำเชื้อแล้วก็หลายๆอย่างเนาะจับสัตว์นี่จับสัตว์เวลาตัวนี้เพิ่นจะเอาลูกกินนมละอ่ะมื้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พพรจันทเกียรติมาแน่เด้อจ้ะเดี๋ยวจ้ะหาแนวมาเล่าสู่กันฟังเด้อสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลี้ยงหมูเนาะต้องการรู้ว่าเรื่องนี่เป็นแบบใดกะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเด้อเดี๋ยวแม่กุ้งจะเฮ็ดคลิปเล่าสู่กันฟังเนาะสวัสดีจ้ะ